่อยทั้งหมดจะเป็นนมที่ไหนล่ะครับนะไอ้คุณแม่ไม่มีนมไม่รู้นะโอ๊ยนะไอ้พี่จานแม่ไม่ใช่เรื่องลุงหอยต้องมาพูดจาเรื่องพวกนี้นะครับอะไรก็สู้นมแม่ไม่ได้คุณแม่ไม่มีนมทำไงจะเดาไม่รู้ต้องถามคุณย่าคุณยายของท่านเองนั่นแหละครับแม่ถามเอาเองแล้วถามผมไม่ตอบเพราะผมไม่ใช่เพศแม่นะครับแต่รู้แน่ๆคือนมแม่นะมันมีภูมิต้านทานไม่เสร็จสรรเพราะธรรมชาติเขาให้มานะบ้านเราเนี่ยเอานมผงมากรอกกันก็พวกนักวิชาการนั่นแหละครับมันมาจากมดจากหมอทั้งนั้นที่ว่ามานี่อาจารย์ไหมครับมาจากมดจากหมอทั้งหมดมาจากตะวันตกทั้งสิ้นถูกไหมครับปลูกฝังกันมากี่ปีน้อย50ปีแล้วที่ว่าเนี่ยอย่างน้อย50ปีนะกินนมผงกินนมอะไรต่างๆนะสารพัดนะนมแม่ไม่พูดจะมาพูดหลังๆมานี่กว่าถั่วจะสุกงามไม่หมดแล้วการเจริญเติบโตของเด็กหรือคุณต้านทานต่ำมาทั้งนั้นเลยเอาวิทยาศาสตร์ใส่มาตลอดมันมาจากนักวิชามันมาจากนักวิชาการมาจากคนที่มีความรู้ตะวันตกมันมาจากบรรดาผู้ที่เป็นมดเป็นหมอนั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนหรอกโอ้ใช่ป่ะมาถึงตรงนี้พูดทำไมทีเนี่ยผมถึงโทษคนเกิดก่อนเยอะๆเรื่องนี้โทษที่มันตายของตาหาตากระเทียมไปหมดแล้วตามอัดไปถึงหลุมเวลาใช่ไหมครับไม่ได้คิดถึงคนรุ่นเกิดหลังๆมาเลยมันไม่ได้คิดเลยนะแต่ทุกวันนี้ถ้าเราผู้ใหญ่บ้านเมืองเนี่ยขอได้โปรดเถอะครับคิดถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องหน่อยครับพี่ใจเขากินอะไรต่อไปเนี่ยทุกนาทีเนี่ยค่าเงินมันก็หนึ่งดอลลาร์ถ้ากับสามเนี่ยเขาก็จะมาซื้อประเทศได้เมื่อไหร่ก็ได้นะป่ะก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันต้องมีศึกเหนือเสือใต้กันเพราะไอ้ตรงนี้แหละเงินมันต่างกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเรียนว่า US นั้นก็จะไปยึดประเทศไหนก็ได้นะจริงนะไม่รู้เอา US ชุ่มกันไปก็จบแล้วเห็นไหมครับก็มันเล่นกันอย่างนั้นน่ะโอเคพูดจังเลยว่ารู้เรื่องหมดนะครับก็รู้แค่นี้ก็เล่าแค่นี้รู้มากกว่านี้ก็จะมากกว่านี้หรอกครับหนูอาศัยนมธนาคารจากคุณแม่ที่มีน้ำนมมากส่วนหนูมีน้ำนมน้อยโอเคน่าขอร้อนจริงโทษที่ขอย่างขอร้อนรูปตัวว่าจะไปไกลโอเคผมรู้จักคนหนึ่งที่เขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของราหูแต่เขาทำยาสมุนไพรให้ชาวบ้านแบบนี้จะวิจัยว่าไงครับอย่าไปกินเขายาหูราหูเนี่ยอย่าไปแตะรู้จักดูงอกนะอย่าไปกราบไหว้มันราหูเนี่ยพอแล้วนะครับโอเคนะเฮ้ยพวกจิตขุนมัวคนจะดำใส่อะไรต่างนะเข้าไปในยุคในยาต่างอย่าไปนะสู้พัฒนาการจริงของเราไม่ได้เลยครับทุกอย่างจะปลอดภัยหมดนะครับเรื่องพวกนี้ค่อยๆตัดติดกับกันนะครับโอเคจบข่าวนะไม่งั้นจบไปลงนั่นนี่พรุ่งนี้ขอให้ประกอบอาชีพชอบตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะแล้วก็การอะไรกันก็ดูแลผู้ปกครองการงานบริวารญาติมิตรแล้วก็ทรัพย์สินขาดด้วยนะครับญาติมิตรจะมาทั้งปวงในภูมิก้อนไหนหมู่บ้านสมบทก็ว่าไปผมสาธารณญาติอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันขอท่านนะครับรู้จักลุงเงาอย่าทะเลาะกันอย่าตบตีกันอย่าเข็นฆ่ากันแล้วก็อย่าให้ร้ายป้ายสีกันแล้วก็อย่าเลือดมือน้อยกันมีอะไรขอการกินให้ก็กินไม่ให้ก็จะเป็นต่อว่าต่อขานเพราะว่าเราทำเองไม่ได้ต้องทำเองนะครับต้องอย่างต้องเป็นอาชีพเนาะแล้วก็จะเดินทางใกล้ใช้ขวานหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างตลอดหมองตลอดทุกคราวจะเดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชบาลของพระศรีอริยเมตไตรประกอบไปด้วยทางน้ำคือพญานาคและพญามังกรทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศพญาครุฑขอให้ทำหน้าที่ติดสอยให้ตามท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้และวันต่อๆไปอีกให้ได้รับแก่ความปลอดภัยสำหรับกรรมเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาทุกอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม
21เทสสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาที่ไหนมาถึงบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติเนาะเป็นไงหายหน้าหายตาไปหลายวันแต่ได้กลิ่นไอเมืองเหนือก็ให้เป็นไงกลิ่นไอเมืองเหนือเป็นไงบ้างก็งั้นๆแหละไม่ต่างจากที่อื่นใดในโลกหรอกครับเหมือนกันไปไหนก็เหมือนกันในโลกมันเหมือนกันในเรื่องอะไรนี่ก็อากาศไงพี่เสพเหมือนกันอากาศเนาะต้องขอบคุณอากาศจริงนะอยู่ไหนเขาก็ให้มาฟรีฟรีเลยเพราะฉะนั้นไปไหนก็ได้ในโลกนี้เหมือนกันทุกประการอย่าไปคิดต่างไปกว่านั้นเป็นอันขาดคิดต่างนั้นมันทำให้ทุกข์ไอ้นั่นดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ดีกว่าไอ้นั่นทุกข์ทุกข์ทั้งปีนะ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 เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จับให้อยู่ยืนให้ได้ให้มันชัดแจ้งชัดเจนแล้วเราก็จะเป็นคนที่ปลดปล่อยภาวะของความทุกข์เพราะความเข้าใจนี่เองนะครับปลดปล่อยภาวะของความทุกข์เพราะความเข้าใจนี่เองนะครับนั้นความใจยิ่งใหญ่นะความเข้าใจในเรื่องใดๆยิ่งใหญ่นะไม่เข้าใจเรื่องอะไรถ้าหากว่าไม่สนใจไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ชี้ไปถามคนเลี้ยงไก่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้สึกรู้สาอย่างนั้นก็สบายไปอีกรูปหนึ่งนะเช่นคนบ้าไอ้นะสบายอีกรูปหนึ่งนะสบายแบบนั้นปลดปล่อยได้ไหมเนี่ยมันคงคิดแทนเขาไม่ได้เนาะคิดแทนเขาไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าไม่รู้นะมันหายใจแทนเขาไม่ได้เมื่อหายใจแทนเขาไม่ได้